ห้าราศีดวงดีมากดวงชะตาฟ้าเปิดมีกราฟชีวิตที่ดีขึ้นการงานมั่นคงการเงินโดดเด่นมีโอกาสได้โชคลาภรับทรัพย์กันตลอดทั้งปีก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ1ราศีกุมชาวราศีกุมกำลังจะหมดทุกข์หมดโศกเพราะท่านจะมีดวงเรื่องการเงินที่สูงมากทำให้มีโอกาสได้กดหนี้สินอาจเข้ามาในรูปแบบของการเสี่ยงโชคหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะได้ราคาดีกว่าที่คาดมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนนำไปต่อยอดได้ไกลจนอาจทำให้ร่ำรวยหรือหากใครที่กำลังทำงานด้านค้าขายจะมีลูกค้าผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาอย่างคึกคักมีความเจริญก้าวหน้าที่ดีมาก 2. ราศีตุลราศีตุลชีวิตเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีในที่สุดก็ถึงเวลาของชาวราศีตุลแล้วโดยในช่วงหลังจากปี2566ดาวพฤหัสบดีจะย้ายมาช่วยเสริมดวงให้ท่านทำให้มีโอกาสที่ดีทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินเป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยเพื่อเริ่มต้นใหม่อะไรที่เคยทำผิดพลาดไว้จะมีโอกาสได้แก้ตัวโดยในปีนี้ท่านจะทำได้อย่างดีมีโอกาสได้รับการยอมรับและมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3. ราศีกรกฎชาวราศีกรกฎแม้ดวงการเงินอาจจะไม่ได้ปังมากเท่าราศีอื่นๆแต่ในช่วงปี2566นี้ท่านจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานใครที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านมองหางานใหม่จะมีโอกาสได้เจองานที่ชอบรอบล้อมได้ด้วยเพื่อนและหัวหน้างานที่ดีมีความมั่นคงได้รับความเมตตาเอ็นดูมากส่วนสถานการณ์การเงินจะค่อยๆดีขึ้นอาจไม่ได้เปี้ยงป้างเท่าคนอื่นแต่จะไม่ลำบากแบบที่ผ่านมา 4. ราศีเมษราศีเมษในช่วงปี2566ดวงการเงินและความรักโดดเด่นมากถือเป็นอีกหนึ่งราศีที่นอกจากจะลัคกี้อินเกมแล้วยังลัคกี้อินเลิฟแบบสุดๆในช่วงนี้ท่านจะต่อยอดเงินในกระเป๋าได้ดีทั้งในแง่การทำงานที่มีรายได้มากขึ้นและการลงทุนฟันกำไรส่วนคนที่โสดจะอยู่ในช่วงเนื้อหอมมีคนเข้ามาขายขนมจีบไม่ขาดสายส่วนคนที่มีแฟนแล้วจะมีชีวิตคู่ที่ดีสงบสุขและพากันมั่งคั่งตลอดปี5. ราศีมังกรปิดท้ายกันไปด้วยชาวราศีมังกรในช่วงปี2566ท่านจะมีดวงเรื่องการเสี่ยงโชคที่ค่อนข้างชัดถือเป็นโอกาสที่ดีของคนรักหวยเพราะอาจมีจังหวะได้ลุ้นเงินก้อนใหญ่นอกจากนี้จะยังมีคนใกล้ตัวนำโชคมาให้หมั่นทำบุญทำทานจะช่วยเสริมดวงให้มากแต่ให้ระวังปัญหาสุขภาพไว้สักหน่อยเพราะอาจเป็นจังหวะที่ล้มป่วยได้ง่ายอาจทำให้ต้องเสียทรัพย์เพราะรักษาตัวไปบ้างแต่โดยรวมจะไม่ลำบากเท่าไหร่นะทั้งหมดนี้คือผลการทำนาย5ราศีดวงดีซึ่งบอกได้เลยว่าจะเจอแต่เรื่องปังๆจนฉุดไม่อยู่ส่วนใครที่เกิดไม่ตรงกับ5ราศีข้างต้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปเพราะในปีหน้าจะมีดวงดาวที่ดีแวะเวียนเข้ามาทำให้หลายราศีจะได้รับข่าวดีและเรื่องมงคลกันตลอดทั้งปีแน่นอนหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ